ฮัลโหลสวิสดิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่20มีนาคมนะครับก็ลงถึงโซนแนวรับ60เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแรงรีบาวแหละแต่คิดว่าคืนนี้น่าจะขึ้นขา B นะครับตอนนี้เรามองแล้วว่าน่าจะจบ A แล้เนาะเออคืนนี้นะครับตีหนึ่งเหมือนเดิม FOMC นะครับคิดว่าคงที่ดอกเบี้ยยังไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับ แรงเทาขายของเกราเกลยังเยอะอยู่นะครับหกจุรวมเบ็ดเส็ดแล้วแรงซื้อของอตัวกลุ่ม etf เนี่ยเริ่มหายนะครับตรงนี้นี่หเจ้านี้หนีหมดนะครับอันนี้รวม6เจ้าไม่ซื้อเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ซื้อนิดนึงนะครับหักลบแล้วติดลบมา2วันนะครับถามว่าจะยังลบได้อีกไหมก็คงจะ อาจจะเด้งขึ้นหนังเฟดประกาศเสร็จแล้วพรุ่งนี้มันก็คงซื้อคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่คืนนี้ก็ยังคิดว่าแรงซื้อยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะเริ่มมีซื้อเข้ามาบ้างแล้วแหละเพราะว่าราคามันเริ่มพยุงคงที่แล้วเออดังนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีแรงกลับตัวกับเพิ่มขึ้นไปหลังเฟดประกาศนะครับอ่ะต่อมา b t c ีซีไดิฟฮิตสิบดจุดเปอ e ์เซ็นต o แอดวิคอย์อ o ทเนีตเอเนียห้าร้ยมิลลนนะครับก็ตามเมื่อกี้แหละที่เราให้ดูนะครับ ก็จะเห็นตัวเลขเนาะที่มีแรงซื้อนะครับน้อยกว่าแรงขายนะแรงซื้อก็ประมาณเบสเยจแล้วประมาณร้อยกว่าล้านนิดๆนะครับแต่แรงขายมันแ0่ร้อยกว่าล้านนะครับดังนั้นก็ทําให้มีการดรอปลงไปนะครับอ่ะต่อมา b i t c o i n Exchange Binance a n n o u n c e จะซัพพอร์ตนะครับช่วยฮาร์ดฟอกเจ้า AR นะครับวันนี้ก็เลยบินเลยนะครับ อ n นาลิเ r p นะครับจะไป27เหรียญนะครับด้วยตามแพทเทิร์นของปี2017ซึ่งไม่รู้ว่าต้องวิ่งเข้าไปดูในเว็บมันหรือเปล่ามีให้ดูไหมก็ไม่มีแพทเทิร์นแต่ก็ตามนั้นแหละมันก็พูดเอาไว้แค่นั้นจบอ่ะที b นะครับ Hit Po l y g o n c ช a เคอีวีเอ e มแ a นกินนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการคอล l a บช่วยเหลือกันอะไรยังไงนะครับก็ มารอลุ้น TRB รอบใหม่นะผมว่าน่าใจะซิ่งเหมือนเดิมแหละของเดิมยังเคยวิ่งไม่นั่ง800นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจต่อมาสเต็กนะครับแรลลี่สิบสามเปอร์เซนหลังจากที่มีขันยานกลับตัวนะครับยังรีเมนบูลิตอยู่นะครับ <c oughs> d a ด a นะครับบอกว่าจะไป5ดอนนะครับแต่ตอนนี้เอาให้ไม่หลุดศูนจุดหก่อนแล้วกันนะครับเอออีออสนะครับบอกว่า ตอนนี้จะมีการอ,าอะไรเนี่ยบล็อกเชนอินเท r ร d ดูทานเฟอร์เอเบิลแรมนะครับอันเนลเมเจอร์เทคอัพเกรดนะก็ไอตัวเนี้ยผมเห็นมันอัปเกรดทั้งปีเลยนะแต่ราคาจริงๆมันกลับไม่วิ่งอย่างที่คิดนะเอออารมณ์เหมือนเป็นพวกเดียวกับ XRP อ่ะกูปั่นทุกวันนะอ่ะ XRP พาบอกเวลดัมยี่ส้มิลเลียนคอยนะครับ ดิฟลงมาที่0.5ก่อนเอดาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันเลยในการวิ่งลงดังนั้นตอนนี้ก็ต้องกลับมายืนเบรกโซน0.7น8กันให้ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งดารดาเนี่ยกระโลกระลาเหมือนเดิมตามนั้นเบรกไฮเดิมไปปีที่แล้วยังไม่ได้เลยนะครับ Bitcoin ครับพาย on exchange hit ตโฟเยลโลนะก็ถือว่าคับพายแทบจะหมดแล้วนะครับแต่ราคาคลาสก็เป็นเรื่องของ ตลาดที่มีแรงกดเทขายกันตอนนี้นะครับอะตอแม่มีอะไรอีก bnb นะครับเขาบอกว่าถ้าลงมายืนไหว้ h o l e key level พ u p p o r t เอาไว้ได้อาจจะมีการรี s t a r t วิ่งขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ับพอร์ตสำคัญคือ500นะครับเออหรือถ้าหลุด500ร้อยก็จเจอกันสี่ร้อก็จะเป็นจุดที่ผมจะรอเก็บของเพิ่มนิดหน่อย ะนะเออเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันทำท่าจะหลุดไม่หลุดแหล่นะครับยังเบรกเอาออกไปไม่ได้ถ้าเบรกได้ก็อาจจะเด้งออกไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะแลลี่ลงมาข้างล่างโซนนี้เนาะเนี่ยโซนสี่ร้อยกว่าเนี่ยโซนแนวรับนะครับอะแต่ถ้าดูตรงนี้เราจะเริ่มเห็นมีสัญญาณกับตัวเล็กน้อยเนาะดังนั้นคืนนี้ก็รอรุ้นดูว่าจะเบรกห้าร้อยสี่สิบขึ้นไปได้หรือเปล่านะอะตานที่ตลาดวันนี้นะครับจะเห็นว่าแก๊งมีมคอยเนี่ย มีเปเป้ส่วนมาคนเดียวเออมีเปเป้ส่วนมามีพิกเซลมาวันนี้สกายแลนเดอร์เพนเดลมานะครับแล้วก็มีคุณแม่ถามเข้ามานะว่าเพนเดิลกับเทียเอาใครดีนะครับในมุมมองผมเนี่ยเพนเดิลเนี่ยมามืดนะครับส่วนเทียมันมาเรื่อยๆนะเออดังนั้นเดี๋ยวมาดูการาฟกันดีกว่าแต่เริ่มสักว x y ก์ DXY ก่อนนะครับ d x เ็คืนนี้ก็ลากขึ้นมาตามฟอร์มนะครับ ต้องดูว่าคืนนี้ช่วงตีสองใช่ไหมตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเบรกไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไม่ได้ไหมหรือว่าจะย่อตบลงมาตรงนี้ทำไหลขวาแล้วทำรีเวิร์สเฮดแอนด์โชเดอร์แล้ววิ่งกลับตัวขึ้นไปนะครับก็มารอดูกันผมว่ามันคงยอ่อแล้วทำไหลขวาแล้วก็รอเบรกขึ้นไปหน้าด้านๆเหมือนเดิมตามสูตรนะครับอ่ะส่วนเจ้าทองคำเนี่ยตอนนี้ <c oughs> กำลังวิ่งมุดลงมาอยู่นะครับวันนี้มีสัญญาณคล้ายๆจะเบรกเอาแต่ว่ายัง break เบรกออกไปไม่ได้นะก็ยังยืนข้างใต้สอง6 0อยู่นะครับพยายามทำเทสอยู่นะครับก็มาดูกันว่าคืนนี้ทองจะดีดขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเออซึ่งถ้ามันประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อเอ้ไม่ให้ดิตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยแล้วว่าคงที่อัตราดอกเบีย้ยก็คิดว่าทองคำก็น่าจะยังวิ่งขึ้นไปได้อีกนะครับยังไม่น่าจะวิ่งลง ขันยันเดนะครับจะบอกว่ามันใกล้คล้ายๆลักษณะของโดจิกำลังลุ้นว่าจะตัดลงหรือตัดขึ้นนะครับซึ่งคิดว่ามีโอกาสที่จะตัดขึ้นมากกว่าลงเนาะตามนั้นแหละเนี่ยดูดิมันขึ้นมาทำหูมมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเตรียมฮีกับกอบ,กอบปิ้งขึ้นข้างบนต่อ <laughs> ชับใหม่ชับใหม่ออะต่อมามาดูที่ S&P บ้างนะครับ s อ สี่ชั่วโมงยังหนีตายกลับขึ้นมาข้างบนได้หลังจากที่หลุดกรอบลงมานะครับส่วน n a s d a กก็เช่นกันหลังจากที่หลุดกรอบมาแล้ววันนี้ยังพยายามยืนตั้งฐานที่1 7ึ0งเจดอยได้นะครับยังไม่หลุดลงไปนะก็มารอดูกันต่อไปว่าจะรอดไหมนะครับอ่ะมาที่ Total Market Cap นะก็ลงมาเป็นตามช a n n e l ที่เราตีไว้เมื่อวานนี้นะครับอาจจะมีหลุดไข่ขึ้นไปหน่อยแต่ว่าก็มีลากกลับขึ้นมาทีนี้ลักษณะการกลับตัวขึ้นมาเนี่ย ก็ยังไปได้ไม่แรงมากเหมือนกําลังรออะไรบางอย่างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือวันนี้น่าจะมีแรงรีบาวขึ้นมาข้างบนแต่ถ้าไม่ผ่านยังมีโอกาสลงต่อได้นะเรามองเนี้ยหนึ่งคี่ยสองสามนะยังเหมือนยังไม่จบนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าไหมแต่ว่ามันก็ลงสุดสี่ชั่วโมงแล้วแหละถ้ามันจะขึ้นมาข้างบนแล้วลงอีกทีหนึ่งได้ไหมก็ก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้มีที่ให้ลงต่อเออ ไม่งั้นตอนนี้มันเหมือนมันขึ้นไปมันยังไม่ทันอะไรเลยมันก็กดหัวเมกแล้วนะครับถามว่าอีโซนแนวรับตรงนี้มันใช่โซนแนวรับของมันไหมจริงจริงโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับกรอบหนึ่งนะที่เมื่อวานนี้เราดูกันเนาะว่าตรงนี้มันมีเนื้อเทียนอยู่เห็นปะก็ยังพอรับไว้อยู่แตะปุ๊กกระเด้งขึ้นมาแต่ถ้าลงมาอีกรอบสองรอบเนี้ไม่รอดนะครับจริงๆวิธีการดูง่ายๆนะคุณดูตรงนี้มันทัชกี่รอบเนี่ยทัชครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเด้งขึ้นไป ังนั้นเวลาที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะมีครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่3ามก็ไม่รอดนะครับจําไว้เลยง่ายๆย,ยิ่งแตะบ่อยเราดูก่อนว่าก่อนที่มันขึ้นไปมันขึ้นไปแบบง่ายๆไหมถ้าขึ้นไปแบบง่ายๆลงมามันก็จะลงแบบทะลุใช่ไปเลยนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้มาในส่วนของ BTC ตรงนี้เนี่ยเรามาดูเช้นกดของมันกันดีกว่าว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นมาที่ USDT ก่อน ดีท t เนี่ยพุ่งขึ้นขอบตรงนี้ตามที่ผมคำนวณไว้เป๊ะเลย4.69นะครับพอถึงปุ๊บมีขัญญาณการเทกลับมาเห็นไหมตรงนี้มันเคยเป็นไฮเดิมเนาะพอขึ้นถึงตรงนี้ก็รีเจคชั่นลากกลับลงมาข้างล่างนะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมานะครับข้างล่างตรงนี้เนาะเพื่อรีเทสเทนขาขึ้นนะเพราะมันแตะบนแตะล่างแตะบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาแตะแนวรับข้างล่างเช่นกัน ออโซนนี้ก็มีการเบรกออกมาแล้วนะครับดังนั้นก็มามมามาดูกันว่าโซนแนวรับเดิมตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าตรงนี้มันจะมองเป็นลักษณะคล้ายคัแอนับ and handle ก็ได้เนะขึ้นไป,ปอาจจะลงมาร e t ทสอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะไป4.3ถ้าไม่หลุด4.3มันก็ยังดูเป็น channel ขาขึ้นได้อยู่ดีนะดังนั้นตอนนี้นะครับก็ระวัดระวังว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าแล้วกันนะไอตรงนี้เป้าวิ่งถึงไปแล้วเนาะที่เราเคยตีว่า ลักษณะการลงมันคือ falling w e i g h มันก็เบรกกลับขึ้นไปนะครับทีนี้สำหรับ btc dominance นะครับหลังจากที่มีการ break ออกไปลงมาร e t ทสครั้งที่1รีเท r ครั้งที่2นะครับเงินยังไหลออกจาก bitcoin อยู่ยังอาจจะวิ่งเข้าเอาคอยอยู่ในช่วงนี้นะจะสังเกตได้ว่า bitcoin ไม่ค่อยได้วิ่งตามชาวบ้านเข้าไปนะจะมีเอาคอยบางตัวที่วิ่งส่วนขึ้นม่ได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็สำหรับ b d c วันนี้ นะครับก็ตามโซนแนวรับตรงนี้เลยที่เคยให้ชา,าร์ตมันนี่นะครับหกหมืกว่ากว่าก็หลุดลงไปหน่อยนะมาถึงวระ่ามัน6700-800แนะครับแนวรับสำคัญซึ่งมันเคยมีเนื้อเทียนอยู่ผมไม่คิดว่ามันคงจะลงมาตรงนี้ก่อนแล้วมันอาจจะใช้เวงช,ชิก,ชก,ชก,ชกอยู่เท่านี้ชักระยะหนึ่งแล้วจะมุดลงต่อมาข้างล่างตรงนี้หรือเปล่าหลังครับวิ่งเนี่ยอาไม่รู้นะครับยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้ แชเนลขาลงก็ตีประมาณนี้แหละแชเนลขาลงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเบรกออกไปได้นะครับดังนั้นตอนนี้จุดที่มันจะรีเทสขึ้นมาก็คือตรงนี้ไงที่เคยเป็นไส้เดิมเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้ 6, 4, 5, 5, 5ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะโดนตบกลับลงมาข้างล่างต่อได้แต่ว่า อย่างที่บอกก็คือมันเริ่มมีสัญญาณกับตัวเล็กๆใน4ชั่วโมองตรงโซนนี้แล้วนะครับอาจจะมี <c oughs> อาจจะมีแรงดันนะครับกลับขึ้นมาได้บ้างไหมหรือแนวต้านตรงนี้ถ้าเกิดเราดูจากเช่นกดเนะี่ยจุดที่มันมีโอกาสรีบาวขึ้นมาก็คือโซนเช่นนี้นะครับโซนแถว56เนาะถ้าไม่ผ่าน56 57ตรงนี้ก็เพ่นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่ามันคงจะขึ้นมาทําขาบเนาะ พรถ้านั่งดูเนี่ยก็คือมันน่าจะครบแล้วอ่ะก็คือเป็น a b ไเฮ้ยใช่ดิ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจบแล้วนะดังนั้นน่าจะเป็นหนะะึ่งสองสามขาขึ้นนะเออมองเป็น A B C สามจังหวะนะครับก็อาจจะเด้งขึ้นมาหนึ่งไม่ผ่านลงยอ 2, ่อสองทะลุขึ้นสามไม่ผ่านโซนสีแดงตรงนี้นะก็ทุบลงมาข้างล่างต่อนะครับก็อันนี้ก็คือตามที่บอกแหละลงแบบผู้ดีนะครับ เออแล้วถ้าเราตีโซนเนี่ยเรามาดูโซนนี้นิดหนึ่งเราจะเห็นโซนตรงนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิโซนนี้ดโซนนี้คือโซนแนวต้านเห็นไหมกรอบนี้คือกรอบแนวต้านกรอบหนึ่งน,นะครับก็คือเช่นกดตรงเนี้เราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันขึ้นมาตรงนี้แนวต้านมันเยอะเนี่ยเห็นไหมโซนแนวต้านมันค่อนข้างเยอะไม่เยอะธรรมดาเยอะจนถึงโซนนี้เลยเออเยอะจนถึงโซนนี้เลย ดังนั้นถ้ามันรีบาลขึ้นมาแล้วไม่ผ่านในกรอบเนี้ยมันก็มีโอกาสวิ่งลงต่อได้แล้วก็ในกรอบตรงเนี้ยที่เรามองไว้เนี่ยมันก็คือสัญญาณของอา,อาจจะเป็นเดธแคทบลก็ได้นะครับที่วิ่งขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านเท่าไหร่0.5นะครับก็วิ่งลงต่อได้ไหมได้นะครับดังนั้นตอนนี้สัญญาณขา B คิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้คืนนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงรีบาขึ้นไปแต่ว่า รีบาวไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันก็ตบกลับลงมาใหม่นะครับเพราะว่า,าเรารู้อยู่แล้วว่ามันกำลังจะเข้าสู่ขาลงดังนั้นช่วงนี้ <c oughs> เล่นขั้นเท่านั้นนะครับไม่ยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่แบบจะชัดเจนว่ากลับตัวขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับก็ตลาดยังอยากให้ราคาลงต่ำกว่านี้นะครับแล้วตามที่ผมเคยบอกครับวิ่งปี2016 17 18ช่วงนั้นเนี่ย มันร่วงก่อนคราวิ่งเกือบหนึ่งเดือนก็คือประมาณสี่สัปดาห์เนาะที่บอกอะ่ 7, 4, อะเจ็ดสี่ยี่แปดอ่ะแต่แค่รอบนี้ยมันอาจจะอ่าลงเร็วกว่านิดนหนึ่งเท่านั้นเองนะลงเร็วกว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าเราฮรัวิ่งวันที่ยี่สิบเนะาะยี่สิบเมษายนะครับแต่นี่รอบรอบนี้เรามาลงก่อนหนึ่งสัปดาห์ก็คือสิบสี่มีนาะเหมือนมันจะรู้ทันเราเออ ดังนั้นแปลว่ามันจะเริ่มกับตัวหลังฮารวิ่งเนี่ยก็สี่ับดาหลังฮารวิ่งเหมือนกันซึ่งผมก็คำนวณไว้แล้วว่าน่าจะตกแถวๆประมาณชักกลางเดือนพฤษภาประมาณแถวๆวันทีท่ยี่สิบแถวนั้น,นก็เตรียมเก็บของเข้ารถไฟนะครับขบวนสุดท้ายที่จะวิ่งขึ้น All Time High หลังฮารวิ่งนะครับ หรือจะไปต่อยาวๆไปจนถึงเช้นปีแน่เลยไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเอาปีนี้ให้รอดก่อนนะครับปีแน่เรายังไม่ต้องคิดเออตอนนี้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนอ่ะตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับขบวนนี่ขบวนลดด่วนลงสู่ราดนะครับก็อาจจะเด้งขึ้นไม่ผ่าน0.5 0 6 8ก็วิ่งลงแบบนี้เห็นไหมเราเห็นไคลนี้ไหมอ่ามันอาจจะมีความกวนตีนนิดนึงก็คือ อาจจะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็คือขึ้นไปทำไหลขวาแล้วพอลงขวามาเสร็จปุ๊บไอนี่คือ head and shoulder เต็มๆนะครับก็ระวังกันดีๆหรืออีกมุมหนึง่งถ้ามันจะเลวร้ายนะครับชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่แม้ที่สุดไม่ต้องถึงโดนทำร้ายนะครับก็ <c oughs> เพลงเขี้ยอะไรเนี่ยเอาพี่ตูนมาเล่นแค่เสียเลยออะตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามีไหลขวาไหลใช้เออพูดผิดไหลใช้ หัวนะครับรอดูว่ามันรีบาวขึ้นไปถึงตรงไหนก็ตามมันจะทำไหลขวาแล้วถ้ามันหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณรอเฮดแอนด์โชเดอร์นี้ได้เลยเนาะโชเดอร์ no. er นี้ถ้าหลุดนะครับอ่ะผมลองอนุมานดูแล้วกันว่าถ้าแม่งจะทุบอ่ะกูเอาวันที่เท่าไหร่ดียอ่ะเอาเอาแถวๆนี้แล้วกันอนะ่ะทุบประมนนะาณแถเแถวสิ้นเดือนแล้วกันอ่ะสิ้นเดือนนะ ประมาณนี้เนาะเออเราจะเห็นราคาที่มันลงมาคับพอร์ตพอดีเห็นปะ,ป,ะประมาณแถวๆสี่หมื่นแปดซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมจะเข้าเก็บบิตคอยในรอบนี้นะครับเพราะผมคิดว่าไอแนวรับตรงนี้มีไว้ทะลุอยู่แล้วแหละอ่ะแต่อาจจะไม่ทะลุก็ได้นะใครจะไปรู้เออแต่ว่ามองไว้ว่าโซนนี้น่าจะเอาอยู่นะถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ทำใจนะเออ 48นะครับคือเป้าของ Head s h o u l d เดที่ผมคาดการไว้ว่ามันน่าจะมาสไตล์นี้หรือมันอาจจะทำเป็นค u <ม>ัพแอนด์แฮนเดิลที่เป็นรีเวอร์ชัลวิ่งลงข้างล่างก็ได้ <c oughs> ดังนั้นตั้งเป้าไว้ก่อนโซน48แต่ถ้ามันลงเร็วกว่านั้นเนี่ยอก็อาจจะหลุดมาถึง47ก็ได้ดังนั้น4748เนี่ยก็เป็นโซนวัดดวงวัดใจรอบนี้นะครับว่าจะเข้าเท่าไหร่ดีอย่างน้อยก็ค่อยคอย ตามเก็บไปอมาที่อีเทลเรียมนะครับอีเทอร์เนี่ยตามที่บอกไว้เลยนะถ้าหลุด3ามนะครับให้มาเก็บโซนสัมพันเี่ยมันมาไม่ถึงเนาะมันรู้ทันเรานะมันมา3 5ม้าเมันลากกลับไปแล้วเออนะตามนั้นยังไม่ได้ของรอไปก่อนจริงๆสามสมันก็สวยแหละตามที่บอกอะสาแต่เห็นว่าแม่งกระทะลุเนาะ ตั้งไว้สามสองก็ลงมาล่อถึงสามพันห้าสิบเลยนะครับตอนนี้รอดูว่าโซนสามพันสี่จะหนีออกไปได้หรือเปล่านะครับถ้าหนีไม่ได้อาจจะลงมาให้เก็บอีกรอบหนึ่งข้างล่างดีมานโซนไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงบูลิดเดเวอร์เจนค่อนข้างชัดโซนนี้เนาะเนี่ยกรอบนี้นะครับไอ้นี่ก็บอกให้ซื้อพอซื้อเสร็จเป็นไงปุ๊บลวงแหน แต่ก็ยังยกโลขึ้นไปนะครับพยายามยกโลขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มทำ h i g h อ r h i g h ขึ้นมาแล้วรอดูว่าเทสผ่านหรือเปล่าถ้าเทสไม่ผ่านอาจจะลงมาทําไหล่ขวาอีกทีหนึ่งที่สามพันสองให้เก็บอีกรอบนะครับแล้วถ้าไม่หลุดสามพันสองเนี่ยอาจจะทารีเวิร์สเทสและโชเดอร์ตรงนี้เพื่อกลับตัวเด้งขึ้นใหม่ทําขา B ต่อนะครับตอนนี้ผมมองว่าขึ้น B นะแล้วเดี๋ยวมี C แน่ๆ C มันจะต้องมาหลังฮาฟวิ่งนะเออหรืออาจจะมาก่อนฮาฟวิ่งก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับ มาที่ b n b นะครับ b n b หลังจากที่หลุดลงมาตรงนี้หลุดลงมาตอนนี้ถามว่าเบรกได้ไหมเบรกไอ้เส้นกดเนี้ยได้แล้วแต่ไม่ผ่านไอ้เส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่เป็นทูท็อปเนี่ยดังนั้นสัญญาณตรงนี้มันก็คือสัญญาณอันตรายนิดนึงแต่ถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับคุณเห็นสัญญาณแล้วเนาะตรงนี้มีอะไรมีดับเบิลบอททอมรออยู่เห็นหมเเราตีเส้นลงมาตรงนี้เลย มีน้อง double bottom รออยู่ดังนั้นถ้าน้องผ่านขึ้นไปยืน540ไหวนะครับเตรียมโฟโมโดีๆแล้วกันเพราะว่าอาจจะยังขึ้นกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือสัญญาณกับตัว double bottom ใน4 1ชั่วโมงแล้วนะสชั่วโมงก็ไม่ใชนะ่ตรงนี้มีรีบาวเล็กๆนะครับพี่บ่าวของเรานะก็มาดูกันว่าจะรีบาวขึ้นไปสำเร็จหรือเปล่าแล้วกันนะครับถ้ารีบาวขึ้นไปไม่สำเร็จ อาจจะเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อมาข้างล่างตรงนี้ก็ได้เนาะเรอ,อระวังกันนิดนึงนะครับให้ผ่านไม่เล่นส่วนดาด้านะดาด้าเนี่ยตามที่ตีกรอบไปเลยมันลงมาแค่นี้ก็แค่นี้เราตีไว้แค่นี้นะครับแพทเทิร์นบัตเตอร์ไฟล์ลุนรีเบลเบรกออกไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูจากเส้นกดเนี่ย ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังดูไม่ค่อยจืดเท่าไหร่นะครับยังเบรกเอาออกจากกรอบออกไปไม่ได้นะครับซึ่งการที่เอดาเบรกขึ้นไปไม่ใช่ว่าจะพุ่งขึ้นไปถึงข้างบนง่ายๆอาจจะขึ้นมาแค่เส้นสีส้มโซนนี้หรือแค่นี้นะครับประมาณ6กพัสตามนิสัยแล้วก็จะไม่ผ่านวิ่งกลับลงมาใหม่แล้วอาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นช้าช้ัญญาณสี่ชั่วโมงไม่มีกลับตัวใดๆนะครับสัญญาณหนึ่งชั่วโมง มีตรงนี้1 2 3สองสามนี่ทัชยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนะแต่พอไม่ผ่านแนวต้านหัวก็ทิ่มลงมาใหม่รอดูแนวรับโซนห0พันนะว่าจะรับอยู่หรือเปล่าแล้วกันนะครับถ้ารับอยู่อาจจะลุ้นรีบาวหนีออกไปแต่ว่าแนวต้านจะอยู่โซน6ก0ัต้องผ่าน6ก0ัขึ้นไม่ได้ก็จะไปเจอโซน6ก0ันห้าต่ออ่นะทีนี้วันนี้มาดูเหรียญที่รีเควสตเข้ามานะครับมีเซเลสเชี น้องเตี้ยน้องเตี้ยเนี่ยถ้าดูเอาภาพใหญ่ก่อนนะดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่คือเริ่มมาปุ๊บวิ่งปัมป๊มปั๊มปั๊มขึ้นไปนะครับแล้วก็มาติดแนวต้านที่โซนประมาณ20กว่านะครับโซนนี้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะหลุดโซนแนวรับลงมานะหลุดลงมาดังนั้นตรงนี้เราจะมาหาจุดที่เป็นแนวรับแรกก่อนก็คือเราก็ตีฟีโบขึ้นใหม่เพื่อหาจุดกรอบแนวรับของมันนะครับ ้าดูจากเวฟของมันเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะลงมาเทสแค่ศูนยจุดสามแปดสองยังไม่เกิดสัญญาณเขาเรียกอะไรดีกับตัวที่ชัดเจนแต่ว่าแท่งวิกเนี่ยดูเหมือนจะกลับแล้วนะเออแต่อาจจะยังนะมามาดูกันก่อนคนรที่ควรจะค่าเก่การเก็บของนะครับขอดูใช่ไหมนิดนึงควรค่าแก่การเก็บของจะอยู่ที่เท่าไหร่0.5จริงๆลงถึงแล้วนะสิบ7นะครับแต่ ตรงนี้อาจจะมองเป็นเวฟอะไรดีมาดูเวฟดีจากจุดพีคตรงนี้นะพีคเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับลงมาเรื่อยๆคือถามว่าลงจบหรือยังถ้าเราตีเช่นลากเช่นนี้มาเลยจนกว่าจะเบรกตรงนี้ได้ถึงจะจบขาลงนะอันนี้ถ้าดูจากไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะ แต่ตรงนี้พอเราลงมาเห็นตรงนี้มันทำ lower low เห็นไหมมันยังทำ lower low อยู่ดังนั้นถามว่าจะเก็บตอนนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะครับยังยังจริงๆถ้า0ูจุดห้งจริงก็ได้ลุ้นแหละเออแต่ถ้าได้0ู1 8จุดหแปดเนี่ยประมาณสักเก้าเหรียญในหน้าเก็บนะครับเพราะว่าผมยังคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะรีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อมาได้อีกรอบหรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่แน่ใจอ่ะขอปิดตรงนี้แล้วตีด้วย channel ขาลงแทน ้าเราเห็นกรอบตรงเนี้มันมีการเทหลุดลงไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นชั้นแนลตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมีการทะลุไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่ามันเป็นแนวรับไหมมันคือแนวรับแหละแต่ว่าลงไม่ดกคัตอปล้อถึง0ูนจุดห้าเสร็จลากกลับขึ้นมาแล้วโอกาสรีบาวขึ้นมาข้างบนมีไหมมีนะครับก็จะมาเจอโซนสีฟ้าตรงนี้ก่อนที่ประมาณสิบห้าจุดสามเก้านะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเนี่ยสิบห้าจุดเจด ถ้าเบรกข้างบนไม่ได้โซนหนีหนี6ีหกสิบหกสิบเจ็ดตรงนี้ไม่ได้นะสิบหกสิบเจ็ดไม่ผ่านนะลงต่อนะครับอาจจะลงไหลมาเรื่อยๆได้จนถึงเก้าเหรียญแล้วกันถ้าได้เก้าเก็บเลยนะน่าสนใจนะครับเชลสเทียเพราะว่ารอบมันเพิ่งมาแล้วอันนี้ถ้าให้มองว่าเป็นหนึ่งลงสองไหมน่าจะใช่เออมองว่าเป็นหนึ่งลงสองแต่ว่า เวฟสามจะขนาดไหนอะสมมุติว่าถ้าโชคดีแล้วกันนะถ้าเราโชคดีจุดเนี้ยที่เราเก็บของปุ๊บแม่งเอ้ยจบแล้วเว้ยนะอะจบแล้วมากาวเวฟสามของเชล e s เทียกันเวฟสามจะวิ่งไปสี่สิบกว่าเหรียญเลยหรือถ้าตรงนี้มันลงลึกลงมาถึงประมาณโซนเก้าที่ผมบอกเนะี่ยเวฟสามอย่างน้อยก็ยังสี่สิบเหรียญอยู่ในมุมมองถ้ามันลงมาจบที่ศูนยี่สิบแปดนะยกเว้นว่ามันอาจจะ โดนกดลงมาจนถึง0.786ข้างล่างอันนี้ก็จะขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้คืออีกกรณีหนึ่งถ้ามันลงมาถึง0.786หรือ0.69เนี่ยประมาณโซน8เหรียญเนี่ยจริงๆผมก็มองว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องวัดใจแล้วแหละถ้ามันหลุด0 7 8ไปเนี่ยมันอาจจะต้องวัดใจแล้วว่ามันจะวิ่งลงมาทำเวฟศู์หรือเปล่านะครับหรือ จะลงมาถึง0.786ตรงนี้ก็อาจจะลดลงมาอีกสัก2องเหรียญสามเหรียญยังไงก็ยังโอเคอยู่ในราคาที่เหมาะสมะแต่ตอนเนี้ยคิดว่ามีลุ้นรีบาขึ้นมาชั่วคาวเพราะว่ามันเทส0 5แล้วแหละมันผ่าน0.382ได้ไหมถ้ามันเทส0.38มันเริ่มยืนไหวมันอาจจะเด้งขึ้นมาหาโซน16เหรียญตรงนี้นะครับ16.6เนี่ยไม่ผ่านลงต่อนะอันนี้เชลเตียมุมมองแรกก่อนนะครับมาดูกันที่เพนเด้น <c oughs> วันนี้มีให้ผมเปรียบเทียบอยู่ประมาณสองคู่ใหญ่ๆนะก็จะพยายามช่วยเปรียบเทียบให้นะว่าอันไหนน่าสนใจแต่ว่าก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวไหนดีกว่าเออผิดกดอ่ะ <c oughs> นะครับตรงนี้เห็นจุดเทรนขาลงเนาะยังเป็นเทรนขาลงอยู่ภาพใหญ่เนี่ย ขึ้นมา,าจริงๆตรงนี้แล้วแนวรับมันยังอยู่ที่ประมาณ2ดอนอยู่นะครับสำหรับตัว p e n เดนเนี่ยแล้วคือมันโหดมากอ่ะจาก0.5วิ่งไป3ดอนแบบเงียบๆไม่บอกใครนะครับขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้าขาลงเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเหมือนมันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมดาวเทนเนาะเออเป็นสามเหลี่ยมที่กดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถามว่ามันดูเป็น f l l l i n g งเว e ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับ ทองนิวเวทมันก็ไม่ใช่ผมเลยมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงวิ่งลงมาในกรอบนี้ได้ไหมแต่อะตรงนี้มีเส้นกดแรกก่อนจุดที่จะขึ้นไปรีเทสเนี่ยตอนนี้ที่กำลังจะมาคือ2 8งจุสาห้าห้านะครับก็คือเส้นนี้เนาะเพราะว่าถ้ามันรีเทสตรงนี้เบรกเอาไปได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณกับตัวเหมือนกันเพราะว่าข้างล่างตรงนี้ที่เรามองเนี่ยมันคือบอตติ้งเวช นะครับเป็นบอดดิ้งเวทลงมาแล้วทำบอดดิ้งถ้าเบรกบอดดิ้งข้างบนไม่ได้ก็ลงมาเจอข้างล่างแต่ถ้้เบรกบอดดิ้งข้างบนได้ก็เตรียมกับตัวพุ่งขึงข้นข้างบนนะครับตรงนี้เราก็ใช้แพทเทิร์นของมันด้วยความสูงของมันที่เบรกเอาออกไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสวิ่งกลับมาหาแนวต้านหาฮเดิมโซนนี้ที่3.32อ่ะอันนี้คือมุมมองของเพนเดิลในระยะช่วงนี้แล้วกันทีนี้ในภาพใหญ่ไปมองภาพใหญ่ ภาพใหญ่จริงๆมันขึ้นแบบพาราโบลิกไปเรียบร้อยแล้วแล้วตรงเนี้ยมันถ้ามันลงมายืนแถวสองดอลลาร์ไหวไม่หลุดเนี่ยนะครับมันอาจจะโดนลากขึ้นต่อก็ได้ในมุมมองของพาราโบลิกเนาะหายไปไหนวะโคง้งเช่นโคง้งนะนี่ <c oughs> อันนี้คือมุมมองอีกมุมที่เป็นพาราโบลิกถ้ามันวิ่งมาแค่แตะหนึ่งขึ้นไปตรงเนี้มองเป็นเวฟสามแล้วนะเนี่ย อันนี้เป็นเวฟหนึ่งลงสองขึ้นอันนี้คือขึ้นสามนะที่ต่อขึ้นมาจากหนึ่งดอลลาร์ไปถึงประมาณสักสี่ดอลลได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเวฟสามนะลองตีฟิโบดูคร่าวๆตรงนี้นะขึ้นหนึ่งลงสอ,งต,ง,อ 8, งตรงนี้เห็นปะไม่ผ่านสองจุดหกแปซึ่งตรงเนี้ยมองเป็นเวฟสามแน่นอนทีนี้จุดที่มันรีเทสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสองจุดสองกว่ากว่า โดยโปกติเวลาขึ้น2.68มันมักจะลงมาเทส1.68กับ1.882แต่ถ้าลงลึกมาถึงหนึ่งเนี่ยโอกาสขึ้นเวฟสี่จะค่อนข้างยากะนะครับขึ้นเวฟสี่อาจจะขึ้นแบบเอ้ยขึ้นเวฟห้าเนี่ยมันอาจจะชั้นและส่วนเวฟสี่ตรงนี้ส่วนมากมักจะทําชิคแซกหรือไซ้เวดาวปรับฐานย่อลงมาหรือทำสามเหลี่ยมอะไรต่างๆก็ว่าไป <c oughs> แต่ถ้าหากมันหมดรอบแล้วเนี่ย มันจะเบรกขึ้นไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตรงนี้คือ3ลง a b c หรือ c ตรงนี้นะครับสำหรับเวฟบ4เนี่ยกำลังอาจจะกำลังกำลังจบเวฟสเนี่ยเพื่อลุ้นขึ้น5อยู่ซึ่งเมื่อไหร่ที่มันเบรกไฮเดิมโซนบริเวณ3.3ได้เนี่ยมันคือสัญญาณการขึ้นเวฟแรอบสุดท้ายเพื่อจบของมันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพ่นซะอย่าอยู่ ยาอยู่ yeah, นะครับอยู่แล้วไม่รอดเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นเบรกขึ้นไปเลยนะครับถ้าดูจากไทม์เฟรมเดกกำลังลุ้นเบรกกันบ่เส้นกดตรงนี้อาจจะมีเราอาจจะมองตรงก้อนสองก้อนนี้ว่าเป็นเฟกเอาก็ได้นะดังนั้นตอนนี้ลุ้นนะครับว่าน้องจะผ่านอีกรอบนี้ไปได้ไหมถ้าผ่านออกรอบนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปหาโซนสีส้มตรงนี้นะครับสามจุดสามเบรกสามุดสามได้ขึ้นเวฟห้าสุดท้ายแล้ว ลหลังจากนั้นเพ่นนะครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเพราะว่ามันจะเป็นการขึ้นเวฟ5ใหญ่ของเอเวฟหของเวฟหใหญ่แล้วหลังจากนั้นมันอาจจะวิ่งกลับลงไปที่2หรือ1ดอนไปเลยหรือ0.5เลยก็ได้นะเออนั่นคือจบเวฟ1ลงเวฟ2ที่สมบูรณ์แบบนะครับตัวเนี้เป็นเหรียญใหม่ดังนั้นตอนเนี้ผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้มันคือ เวฟสี่ไหมหรือสี่แม่งจบตรงนี้แล้วนี่คือ5้าแล้วแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือกําลังทํา abc ลงหรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้รู้แต่ว่าถ้าหลุดทำ lower low ต่ํากว่านี้ลงไปจบรอบเพราะอะไรเพราะตรงนี้คุณเห็น1เวฟสองเวฟตรงนี้เนาะเรามองเป็น two top ได้ถ้าทำ two top แปลว่าจบรอบลงข้างล่างนะครับอันนี้คือด้วยด้วยเทคนิ i c a l ต่างๆเนี่ย อย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะคุณไปนั่งนับเวฟอะ่ะเดี๋ยวแม่งเอ็กเนเแม่งขึ้นต่อบางทีแม่งเว็กแม่งนับมาหนึ่งสองสามเอา้าไม่เห็นมีสี่ขึ้นห้าเลยแม่งลงแล้วเออบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นคุณก็ไปนั่งเว็บย่อยนั่งยับเนี่ยนั่งอ่ะนั่งนับเด็ดิอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหมึงน,นับได้สิบเอ็ดเวฟอ่ะตายตายนะครับบอกเลยเนี่ยนับยังไงอะ่ะ ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนผมมองเป็นสามไปเลยแล้วตรงนี้ก็มารลุ้นเอาว่าเอ้ยไอ้ที่ลงตรงนี้มันเป็น a b c จบแล้วหรือยังแล้วอาจจะมี x x ็ e n ทตรงนี้นิึง x อ b c อย่างนี้อีกหรือเปล่าเพื่อทำสีต่อสอาจจะคลิกไปเรื่อยๆจนแบบบิตคอยบอกอกูขึ้นแล้วก็ได้กูให้มึงคลิกกประมาณแบบชาติหนึ่งเหมือนลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเออลิงก์นี่คือคลิกชาติหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นในดี เราไปนั่งนับเวฟลิงก์ดูดิโมหูเพลินเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยโอ้โหนะสนุกนะครับดังนั้นไม่ต้องไปนั่งนับเวฟหรอกเอาเป็นว่าเบรกสแต็กเจอร์ขึ้นไปนะครับเบรกข้างบนได้ขึ้นต่อเบรกข้างล่างไปนรกเหมือนเดิมตามสูตรนะดังนั้นเพนเดิลผมคิดว่ารอลุ้นขึ้นเวฟห้ารอบสุดท้ายแถวๆนี้แล้วถ้ามันขึ้นไม่ได้จริงๆมันก็ทำเวฟสี่ตรงนี้แหละใช้เวย์อยู่กรอบเนี้ยไปเช่าพักหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเริ่มหลุดลงไปไปรอเก็บข้างล่างเอาละกันนะโซนที่ดูแล้วน่าจะรับอยู่ก็ไอโซนกรอบประมาณแถวหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่ตรงเนี้ยเออเพราะว่ามันมันน่าจะลงมาเขาเรียกนะลงมาเก็บตรงนี้คือเวฟหนึ่งถ้าเป็นเวฟหนึ่งลงเวฟสองเนี่ยราคาไม่น่าหลุดหนึ่งดอลลาร์ในมุมมองผมเนี้ยถ้าเกิดว่ามันทำ abc อะราคาจะลงมาแถวๆประมาณโซน0.1กว่ากไม่ลงถึงหนึ่งตรงนี้เป๊ะ ต่อแม่นะครับที่เปรียบเทียบวันนี้จะมีอีกหนึ่งเหรียญก็คือ n โอหรือน้องเหนียวนะครับน้องเหนียวอ่ะน้องเหนียวเนี่ยถ้าให้มองแบบสวยๆนะเออน้องเหนียวคือจริงๆจะบอกว่ามันสวยไหมมันสวยนะถ้าคุณมองแบบเข้าข้างตัวเองนิดน,นึงมันสวยเออเพราะอะไรคุณเห็นตรงนี้มันมีคาสเจอร์มันอยู่ไซเวเนาะเล่นฐานตรงโซนนี้ อันนี้ทำา S s นะครับวิ่งปั๊มขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมารีเทสจ้านะลงมารีเทสเรียบร้อยพอเทสเสร็จเป็นยังไงด้านหลุดลงไป <c oughs> ลงลึกกว่าที่คิดเนี่ยแนวต้านตรงนี้ <c oughs> นั่นลงลึกลงไปหน่อยลึกเยอะไปหน่อยเนาะอะ่ะนั้นถ้าเกิดตรงนี้อเราตีประมาณนี้อันนี้คือเนื้อเทียนะโอเคเข้าข้างตัวเองว่าตรงนี้แม่งคือรับอยู่แล้วกันอะคิดแค่ว่ารับอยู่ดีมารชนรับอยู่นะครับ คือถามว่าโอกาสไปต่อมีไหมมีนะเออถ้ารับอยู่ตรงนี้มีแต่จะหนีขึ้นไปได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเอออะตอนเนี้ยถ้าเข้าเนี่ยถามว่าโซนเนี้ยเข้าได้ไหมกรอบดีมานโซนมันอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่แล้วแหละเช่น 12. 6, 12. เนี้ย12.6 12.7เนี่ยถ้ามันลงมาโซนแถวเนี้ยไม่หลุดนะมันรับอยู่นะมันมีโอกาสที่จะปิวขึ้นไปแหละแต่ว่า ถ้ามันรับไม่อยู่แนละ้วแม่งหลุดไอสองตรงนี้เนี่ยคือผิดแผนแล้วอีช่วงที่แม่งเป็นตลาดขาลงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแนวรับแม่งมีไว้ทะลุอย่างที่ผมบอกอะ่ะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวตรงนี้ว่ะเข้าดีกว่าเข้าเสร็จปุ๊บแม่งหลุดลงไปหน้าตาเฉยเลยปึ้งวิ่งไหลลงไปเลยเคยมีรอบที่แล้วคิดว่าเราได้ต่ำแล้วนะไดเวอร์เจนก็นมาแล้วนะสี่ชั่วโมงแม่งไม่พอว่ะ เออบางทีมันก็ไม่พอบางทีมันก็นะชีวิตบัดชบนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ออะตอนนี้นะครับเราจะเห็นดาวเทนของมันนะค่อนข้างที่จะใกล้จบแล้วแล้วกันน,ะน้องเหนียวเนี่ยมาดูน้องเหนียวนะน้องเหนียวมีดาวเทนนะครับรอน้องเหนียวเบรกออกจากเทรนตรงนี้แนวต้านขึ้นมาไม่ผ่านนะครับตรงน,นี้แอบลุ้นทำดับเบิลบอททอมเนาะเออถ้าเบรกสิบ8จุหนึ่งได้ น่าจะลุ้นกับตัววิ่งขึ้นไปเพราะว่าวัดทอมตรงนี้มีไดเวจนค่อนข้างชัดอยู่แต่ถ้าเบรกไม่ได้เดี๋ยวน้องลงมาเทสตร,ตรงนี้ใหม่แล้วค่อยเก็บให้เราทำทริปเปิลวัดทอมอีกหนึ่งทีเออตอนนี้ก็มองลักษณะการลงมาคร่าวๆเนี่ยมันคือ f ฟ l i n g ิ e งเว t เพราะว่ามันแคบลงเห็นไหมแคบลงแคบลงแคบลงดังนั้นมีโอกาสวิ่งกับมานะครับแนวต้านสาคัญคือโซนประมาณสิบห้ถึงประมาณสิบถ้าไม่ผ่านกรอบโซนนี้ แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะลงต่อไม่ต้องคิดเยอะ,อะผมให้เกอบไปตรงนี้เนาะเนี่ยเกออเนี้ยกาอแนวต้านถึงตรงนี้เลยอ่ะให้ตรงนี้เลยเบรกได้ก็ขึ้นมาโซนนี้ปึ๊บไม่ผ่านก็ลงใหม่นะครับแล้วก็เล่นกันกรอบนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วข้ายืนไม่ไหวเดี๋ยวลงต่อเอออันนี้ขึ้นอยู่ BDC ด้วยนะ ถ้า b c, ีดเอ้ยเดี๋ยวฉันลากไป8 0 0หมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งละเกมตรงนี้อาจจะพลิกอาจจะวิ่งกลับมาทดสอบไฮเดิมส่วนนี้เลยก็ได้เพราะว่าไอคอนนี้ที่มันลงมาเนี่ยอย่างที่บอกมันคือ f a l l อร์ g ิงเว f l l l i n g w เว e มักจะวิ่งกลับมาที่ไฮเดิมถ้าไม่ได้แย่อย่าง b ี c ทซ f จ l ทำฟอร์ล g งแล้วสุดท้ายเป็นไงวิ่งลงข้างล่างหลุดไปเลยนะครับซึ่งถ้าต้องบอกว่าบางครั้งมันก็กลับที่เดิมได้บางครั้งมันก็กลับไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดตอนนั้นว่าแรงเทขายมันมามันมันจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออต่อมาไอคอน X นะครับอะน้องไอคอนเนี่ยถ้าดูสี่ชั่วโมงตอนนี้เส้นกด Falling Weight อีกเหมือนกันค่อนข้างชา้าแจ๋วเลยกดลงมาอย่างนี้นะครับกดลงมาลากมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดลงมา แล้วก็โซนนี้จริงๆจะมองว่าเป็นดาวเทนก็ยังใช่อยู่แหละผมเอาตรงนี้เลยนะครับเนื้อเทียนไหนๆก็เนื้อเทียนประมาณนี้เนาะเออแนวต้านอยู่ประมาณสักศูนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณโซนสักสองพันสอกว่ากว่าสองพันมาดูใน1ชั่วโมงก่อน เราจะเห็นว่ามันวิ่งเป็นดาวเทนมาเรื่อยๆแ,แล้วก็อาจจะมีฟอลเบรกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับฟอลเบรกขึ้นไปนิดหน่อยดาวเทนนะครับบูไดตรงนี้เกิดขึ้นไหมนี่โ์นี้เกิดแล้ว1 2 3รีเทสเสร็จตอนนี้รอรอลุ้นเบรกยืนเหนือชัก2,000 2,008ท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เห็นแหบค2,008หกได้นะละะนักษณะเหมือนดับเบิลวอททอเหมือนตัวเมื่อกี้เนา เออตอนนี้ทุกเหรียญทำลักษณะคล้ายๆกันนะก็เลยคิดว่าคืนนี้มันน่าจะเบรก e double bottom เนี่ยแล้วก็ปั๊มขึ้นไปได้ขั้นๆถ้าผ่านตรงนี้ได้โอเคขึ้นมาที่โซน0.3233ถ้าไม่ผ่านลงตอ่อคือคิดว่ารีบาวเละแต่ว่าจะไปต่อได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะส่วนตัวต่อมาคือแฟนทอมนะครับอ่ะแฟนทอมวันนี้รีบาวขึ้นไปเนาะวิ่งขึ้นไปแบบงงๆ ูดีๆก็หนีขึ้นมปเหมือนจะขึ้นไปเพื่อให้แบบเออจบรอบแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยกูพอแล้วกูพอใจล้วกูไปก่อนนะเอออ่ะนี่คือแฟนทอมนะครับหลังจากที่พยายามขึ้นขึ้นขึ้น,นคุณจะเห็นว่า a อ้ใัยไม่ได้สูงขึ้นเลยเนาะเออคือบางทีเราก็เห็นมันยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมว่ามันหมดรอบแล้วเพราะอะไร หนึ่งคือไอชัยสองคือ higher high แต่ตรงนี้ higher low นะเออดังนั้นตอนนี้ดูว่ามันจะลงมารีเทสไอ้ศูนตรงนี้อีกรอบหรือเปล่าดีกว่ามีแนวรับตอนนี้คือ0.9ที่ลงมาแล้วหนึ่ไส้วิ่งขึ้นไปไม่มีแรงกดกลับลงมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวลงมาเทสกัน0.89ตรงนี้อีกรอบหนึ่งถ้า0.89ตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับก็มุดลงข้างล่างต่อได้ ได้เลยนะเรียกว่าผมว่ารอรอลดทัวรอบแน่นะมีคนถามมาว่าผมจะลอเข้าแฟนทอมดีไหมเนี่มันขึ้นไปแล้วเมื่อคืนสี่ทุ่มกว่าๆแล้วมันก็ลงปืดปป๊ดป,ป๊ด๊ดปื๊ดปื๊ดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักขณะการลงจะมองว่าเป็นบอดยิ่งดาวได้ไหมก็ได้นะขึ้นขยายแตะบนแตะล่างแตะบน ปบอันนี้ก็คือถ้าเตรียมแต่ล่างก็ก็ยาวๆไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมารีเทสโลเดิมก่อนดูว่าโลเดิม erm มันจะสามารถอยู่ยั้งยืนยงรับเอาไว้อยู่หรือเปล่าจริงๆโลเดิม erm ตรงนี้มีใช้เวกอบนี้นะสองสามตรงนี้นะก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะใช้เวตรงนี้ชักพักหนึ่งแนละ้วอาจจะดำลงมาข้างล่างนะครับก็มาลุ้นมาเก็บของข้างล่างแต่ถ้าข้างล่างตรงนี้เอาไม่อยู่ก็รอช็อตลงข้างล่างแทน ดีมานโซนหลักๆอยู่ประมาณแถวๆ0.72,73ตรงนี้แหละถ้ารับอยู่อาจจะโอเคนะตรงนี้เนี่ยคุณตีเส้นไว้เห็นไหม72ตรงนี้คือแนวรับที่สําคัญที่สุดของมันและมันไม่ควรจะหลุดเส่นนี้ถ้ามันหลุดเส้นนี้แปลว่าหมดรอบนะครับแปลว่าหมดรอบชั้นๆง่ายๆเออเห็นไหมแม่งมีเทรนของมันอยู่ตรงนี้อ่ะ มองเป็นชั้นแน l ก็ได้อะเนี่ยรอดูแล้วกันนะว่ามวนสีฟ้าปลายเช่นตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับอยู่อาจจะแตะบนแตะล่างวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนใหม่ก็ได้นะเออตรงนี้อาชัยยังพอชับพอตเอาไว้อยู่แต่ว่าเริ่ม m a c กดีเริ่มตัดมาแล้วนะครับแท่งแดงมาแล้วนะก็ระวังกันนิดนึงนะแฟนทอมผมมองลงต่อไปท r b s ร์บนะครับคอลแลบกับ มาติดเรียบร้อยนะครับหลังจากที่วิ่งไปทดสอบ800โอ้ไม่กอดนี่ใชน่นี้นะแทนเฮ้ย600กว่าใช่ไหมใชน่นี้ที่แทนไทยแตกยับนะครับเรียกว่าใช่แตกเออแะ่ะแทงใช่แตกนะครับอยู่ดีวิ่งไปได้ไงงงมากแม่งวิ่งวิ่งอยู่แถวๆ140อยู่ดีม่งวิ่งไป600กว่าโอ้โหพระเจ้าจอร์ดอ่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าแม่งจบหรือยังไอเนี้ย ปืดลงมาอย่างเงี้ยอีแท่งอย่างเงี้ยแม่งมักจะเป็นแท่ง A แล้วเป็น A ชาตองใช่ด้วยเนาะทีนี้พอมันทำา a ชาตองเนี่ยชาตอง a, เอเลยเี้ยม,มากนะเด้งขึ้นมาทำขา B เรียบร้อยแล้วนะครับขา B อาจจะตรงเนี้ยหนึเนี่ย B นะครับ1 2 3 4 5ตรงนี้เหมือนจะทำา C จะจบแล้วหรือเปล่าวะไม่รู้นะเอออันนี้เว็บ แรกนะครับของปี2021ขึ้นไปแค่เท่าไรร้อยหเนะครับเว็บใหม่วิ่งล่อไป600เออและอันนี้แม่งคือหนึ่งลงศูนย์นะเพราะว่าลงต่ำลึกกว่าเดิมนะครับพอหนึ่งลงศูนย์เกิดอยู่ดีปั๊มปื้ดหนึ่งปื้ดสองนะครับตรงนี้ก็เป็นดาวเทนมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ต้องมาดูกันว่าโซนเดิมตรงเนี้ย มันจะมีรีบาวกับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้ารีบาวกับขึ้นไ่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันตรงนี้ผมลองลองวัดด้วยไทม์เฟรมวีคแทนแล้วกันเราจะมาลองหาดูว่าจุดไหนคือจุดกลับตัวของเขาถ้าตีฟิโบนี้ไม่ได้รอดไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดเพราะว่าไสแม่งสูงมากเนี่ยคุณลองลากขึ้นไปดูตรงนี้นะคือแบบ โอ้โหเกือบ4.236อะเออแล้วถ้าเกิดว่าให้วัดจากบนลงล่างมาันคือตอนนี้มันหลุดใต้0.786ไปแล้วดังนั้นเราใช้ตรงนี้วัดไม่ได้นะครับเราใช้ตรงนี้วัดไม่ได้เราก็คงจะต้องใช้อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชามานนะครับก็คือเราก็หาแนวรับนั่นแหละ โซนนี้เราเห็นแล้วมีไส้อยู่หนึ่งสองสามเห็นไหมหนึ่งสองสามตรงนี้มีไส้อยู่เราก็เอาตรงนี้นี่แหละมาเป็นโซนแนวรับนะครับถ้าลงหลุดต่ํากว่าเจ็ดสิบสี่จุดแปดแปลว่ายังลงไม่จบนะเออยังลงไม่จบเออทมเฟรมเดย์เนี่ยคุณเห็นไอ,าาอ,อ้ชัยเอ้ยทมเฟรมวีคเนี่ยคุณเห็นไอาชา้ชัยยังลอยตัวอยู่เลยแต่พอมานั่งดูในไทม์เฟรมเดย์คุณเห็นเดย์แม่งติดออททอมแล้ววะ อันนี้มันไม่เคยติดมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นมาเห็นป่มแล้วหลังจากนั้นมันติดแล้วครั้งที่หนึ่งอันนี้คือจุดเก็บของมาดูกันว่าก่อนที่มันติดครั้งที่หนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่เห็นไหมติดตรงนี้ติดปุ๊บเด้งขึ้นนิดนึงลงมาใหม่ทําสัญยันกับตัวแล้วก็ไปเลยดังนั้นตรงนี้ถามว่าลงครั้งที่หนึ่งโซนนี้น่าเก็บไหมผมว่าน่าเก็บนะ TRB นะ เออตรงนี้มีขึ้นไปอ่ะลงมาครั้งที่สองทำลเวอร์โลแล้วตอนเนี้ยืนบอททอมแล้วไอ้แท่งก่อนเมื่อวานเนี่ยมันยืนบอททอมนีละเห็นไหมแท่งเนี่ยตอนนี้มันคือแท่งของวันนี้ละดังนั้นจุดเนี้ยถามว่ามีลุ้นรีบาวที่อาบีผมว่ามีเออใครไม่เก็บก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าให้มองว่าอ่ะจะรีบาวขึ้นขั้นๆไหมถ้า b t e, แม่งตกต่อ คุณก็ต้องมาดูนะว่าอโอเคจากชัก80ตรงเนี้โซนเอลตามันอยู่ที่อะไรประมาณ9กดังนั้นคุณก็มาขายตรงนี้ถ้าไม่ผ่านนะีมันลงต่อเออแค่นั้นเองนะอันนี้ไม่ต้องช่วงนี้จะไม่ไม่แนะนําให้โลภนะครับเพราะว่าโดนดึงลงต่อได้ทันทีอาจจะหลุดก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโซนเนี้ยมันน่าสนใจแล้วเพราะว่าทาม์เฟรมเดติดปอททอมตรงนี้ ยังไม่มีไดเวจในสี่ชั่วโมงเออแต่สิ่งสำคัญคือไอ้ชัยบอททอมทม์เฟรมดน่าสนใจเออแล้ว t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้คุณเริ่มเห็น MACD c ี o ลอแล้วนะครับมันคลอสออกมาแล้วอ,อ่ะตรงนี้จุดนี้มีแรงตัดเบรกขึ้นมาตอนนี้กำลังรีเทสลุ้นอยู่ตรงนี้คือแนวรับถ้าแม่งหลุดลงมาในกรอบนี้หนี แค่นั้นไม่ต้องคิดเยอะนี่ตรงนี้กกอบน,นี้คุณเห็นมันเบรกขึ้นมาแล้วเนาะรอดูว่ายืนไหวหรือเปล่าแล้วกันนะถ้าเบรกยืนไหวนะครับหรือยืนเหนือชัก86ได้เนี่ยก็เตรียมตัว continues เออแต่ว่าอาจจะรอให้ผ่านค่ำคืนนี้ไปก่อนก็ได้นะว่าลุงแกจะเอายังไงถ้าลุงมาพูดหมาหมาเกี่ยวกับตลาดคริปโตก็ตัวใครตัวมัน ตรงนี้เห็นแนวรับเอ้ยเห็นแนวต้านสำคัญพอดีเลยนี่โชวงนี้1นสองเห็นไ่มตรงนี้ทะลุตรงนี้ไม่ผ่านเห็นไ่มรีเจ็คกลับลงมาใหม่ดังนั้นตรงนี้นรอยืนเหนือ86.2นะครับเตรียมเปิดลองตามอาจจะรอรีเทสก่อนก็นได้เนี่ยปิดครัง้งก่อนตัดตัดขึ้นกดสร้างไว้หนึ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปนอนดูซีรีส์ตามนั้นอ่ะ เทียบ,บีนะครับเก็บของเออไม่รู้นะแต่อาจจะโดนลากเหมือนแทนไทยนนี้ผมก็ไม่แนะนําให้คุณเปิดเอ็กเยอะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงดังข้างบ้านได้ยินนะครับอะต่อมานะครับมาติกลงมา0.9อีกแล้วอย่างที่คิดไว้ว่าแม่งหลุดแน่นอนอีกหนึดอลลาร์เนี่ยกูไม่เคยเมึงยืนอยู่เลยมึงทะลักลงมาทุกทีเห็นไหมโซนหนึ่งดอลลาร์นี่ลงมาเก็บ0.9ขึ้นไปใหม่ลงมาเก็บ0.9 ตรงนี้เบรกขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งกว่ากว่าลงมา0.8-0.9มึงก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเหมือนกันแต่อย่างน้อยมึงก็ไม่0ูยจุดเหมือน xrp เข้าใจเออตรงนี้จริงๆเนี่ยกำลังลุ้นนี่มันขึ้นไปทำดับเบิลบอททอมแต่มันไปไม่ไหววะ่ะแม่งมาเจอไลท์เเวทตรงนี้แม่งตกหัวทิ้มลงมาเลยดังนั้นกรณีที่หลุดไลท์เเวทแบบนี้มันก็มีการลงรีเทสเป็นช่วงๆแหละแต่ว่า ต้องมาดูกันว่าแนวรับของมันเนี่ยแม่งเบรกไปแล้วว่ะรีเทสอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยววิ่งลงตรงนี้เลยนะครับกลับมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าที่เดิมเลยนะก็ถ้ามาแถวๆนี้ก็เก็บแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นการลง RSI Time ไท a m e d ม์ day, พอดีเลยถ้าลงมาแถวๆโลเดิมเนาะเก็บแล้วอาจจะขึ้นกลับตัวขึ้นใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้มีแนวรับเส้นนี้อยู่ แต่ว่ามันก็เคยหลุดลงมาลึกถึง0.4 0.5ตรงนี้เลยแต่ตอนนั้นเคยตีหลอกไว้แบบนี้แ,แล้วสิ่งที่คิดเอาไว้ว่าเฮ้ยแม่งเบรกสามเหลี่ยมได้แม่งควรจะไปแล้ววะ่ะคุณก็ดูสามเหลี่ยมมันเกิดอะไรขึ้นปื๊ดปาปดปื๊ดปาดเบรกเข็ดลงรีเทสเรียบร้อย ดังนั้นตอนนี้ลุ้นให้เค่นนี้แม่งรับอยู่เนาะถ้าเค่นนี้รับอยู่ไม่ไหวติงนะครับลุ้นมาติกบินกลับตัวขึ้นเออยังไงตอนนี้แอบมองเป้าไว้ที่าบดอนเหมือนเดิมแหละเออแล้วก็คงถ้ารอบนี้ถขาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาติด e ีอลีเซนเวทโซนประมาณสั้น1.3 1.4ต้องดูว่าเบรกขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ดันม้าในช่วงที่ตลาดกําลังจะโดนหมีตบพอดีก็ ถือว่ามึงมาผิดที่ผิดทางผิดเวลาอาจจะแบบใช้เวดาวตรงนี้ไล้์ไปเรื่อยๆก่อนเนาะขออยากกลับลงมาในกรอบนี้ก็พอให้มันลึ้นไปนะครับอย่าเพิ่งลงมาในกรอบนี้ถ้ากรอบนี้ไม่สวยเออโอเคเอ,อ่ะมี e o s นะครับเมื่อกี้พูดถึงมันก็มาดูกันว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โลว์วอร์โลว์โลว์โลวโลวโลวยังยังทำโลว์วอโลวแล้วก็ตอนนี้ลุ้นอยู่นะว่าจะทำรีเวิร์สเทนด์โชเดอร์ตรงนี้ขำเร็จหรือเปล่านะครับสำหรับ eos เนอะรอ eos ผ่านอีนี่นะครับผ่าน1.34เนี่ยโซนนี้เมื่อไหร่ค่อยเล่นแล้วกันตรงนี้ผมให้ไว้เป็น t ทำเฟรมวีคเลยนะตัดกันตัดขึ้นครนะั้งเดียวกดข้างไวนะ้ยังไม่มาไม่เล่นนะเพราะเราไม่รู้ เฮ้ยเฮ้ยแ้ยวก่อนทำไมเรามีเช่นนี้ด้วยหรอูนยุดเก้าแเราตั้งเช่นนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วเราตั้งเช่นนี้เออ <c oughs> <c oughs> มันดีเลยวะเนี่ยอยู่ดีไปโผล่ข้างล่างเฉยเลยนะเออตรงนี้นะครับแอบเห็นนิดนึง ไม่รู้ว่ามันใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าเนี่ยไหลหัวไหลเบรกขึ้นไปรีเทสนะครับลุ้นอ e ีออสกลับตัวขึ้นแล้วนะตอนเนี้ดูว่าอ e ีออสจะมาไหวหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าตรงนี้มันรีเทสลึกไปหน่อยหรือเปล่านะอ่ะรีเวอร์เทนโชเดอร์ไปแล้วนะครับไม่ผ่านตรงนี้อรอนลุ้นทำไหลขวาอีกหนึ่งทีตรงนี้นะครับทำไหลขวาวกกลับขึ้นไป ถ้าวกกลับขึ้นไปไม่ได้หลุดตรงนี้เจอกันข้างล่างอันนี้ก็จบไม่สวยจบไม่สวยอตรงนี้มองตรงนี้ก็ได้แนวนรับเห็นปะตรงนี้ก็มีแนวนรับเนี่ยมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้ก็ได้รีเทสนะครับรุน้นดูนะว่าแท่งเดย์ถ้าปิดกลับตัวได้เบรกเอาเช่นกดอาจจะมีรุ้นกลับตัวขึ้นต่อนะครับ สต็คอะสแต็คไซเวนะปรับฐานนะครับกรอบประมาณ2องถึงประมาณ3 3 3จุตรงนี้เนาะเออถ้าแสแต็คหนีกรอบนี้ได้ก็น่าจะมีลุ้นขึ้นต่อแล้วกันนะตรงนี้ผมก็ให้กรอบไว้โซนนี้แหละเนี่ยวิ่งอยู่ในฐานตรงนี้นะครับ ปรับฐานไปก่อนนะ่ะแล้วก็แต่วันนี้วันนี้ขึ้นสวยอยู่นะชตแตกเนี่ยเบรกตรงนี้ได้แม่งปั๊มเลยหนึ่งสองสามปั๊มปึ๊ดขึ้นไปนะครับเบรกปุ๊บเทสเทสเสร็จตรงนี้กำลังจะไปแล้วนะครับติดต้านโซนประมาณสามจุดหนึ่งกว่าๆเนาะนะถ้าทะลุตรงโซนนี้ได้ขึ้นมาถึงโซนนี้ถ้าไม่ผ่านก็ลงมาใหม่แต่ถ้าผ่านได้ไปเลยนะครับสแต็กแล้วก็ เฟสไปยังวะยังไม่ไปนะเฟสยังวิ่งดาวเทนอยู่นะครับยังดาวเทนไม่ออกนะออกไม่ออกไม่ออก,ออกนะเออยังมองเป็นลักษณะข,ของเทนนะครับออกข้างแต่มันดูเป็นเหมือนกับบอดดิ้งนิดนึงเนาะเป็นเหมือนวอดดิ้งตรงโซนนี้นะครับบอดดิ้งเวชนะครับก็ ถ้าเบรกบนได้ไปต่อเบรกบนไม่ได้ลงมาข้างล่างไหลไปเรื่อยๆนะครับยังไหลไปเรื่อยๆตรงนี้มีซัพพอร์ตโซนอยู่นะครับก็อย่าหลุดทำโลว์ r โลอีกทกแีแล้วกันถ้าหลุดโลว์ r o w โลไม่รอดแล้วแ่ะแล้วก็รูนอ่ะรูนนี่ยังไหลยอยู่นะยังอาจจะมีโอกาสไหลลงมาข้างล่างนะครับก็มาดูกันว่าจะเบรกเอา นะครับออกจากโซนแนวต้าน8 1จุดไปได้หรือเปล่าสัญญาณกับตัวมีไม่มีนะครับแต่ว่าต้องดูว่าเบรกได้ไหมเบรกไม่ได้ลงต่อก็มาอยู่ในซับพอตโซนเรียบร้อยแล้วนะครับโซนเก็บของประมาณโซน7จ7.2จุดจจุดตรงนี้แล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้มันมีเช้นกดปึ๊บ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 ,บเบรกขึ้นมาการังลุ้นรีเทสอยู่นะถ้าไม่หลุดเส้นเหลืองนะครับยังถือว่ายังยังรีเทสได้อยู่นะตรงนี้เราลากเส้นลงมา นแนวรับเช่นเหลืองตรงนี้แนวรับสำคัญก็ประมาณโซนหกจุดสี่เนาะเอออ่ะสุดท้ายของวันนี้นะครับ AR เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่า AR แม่งอย่างโหดเลยเออใครที่เคยดูถูกมันเอาไว้ตรงนี้ตอนนี้แม่งวิ่งมานี่แล้ว โอ้โหดูดิจากสามดอนแม่งวิ่งมาสี่สิบกว่าแล้วแล้ว All time ออท e h ไทยเดิมนี่เก้าสิบนะครับตอนนี้วิ่งกัมาประมาณชักหกสิบศูนย์จนหกแปด 6, ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเร็วมากก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ขึ้นลงโหดมากนะครับขาลงตอนนั้นก็เคยโดนมันลากช็อตแตกมาแล้วทีหนึ่งนะราคาขึ้นเนี่ยเลยไม่กล้าไปเล่นกับมันครับเท่าไหร่เพราะกลัวกลัวใจ <laughs> กลัวใจนะครับจริงๆไม่ไหวเหรีเนี้ยออะลักษณะมีบ r o อ d ติ g งดาวนิดนึงนะแต่ว่าคุณต้องดูก่อนว่าเทรนดมันหลุดหรือ,อยังเนี่ยถ้าคุณดูเทรนดเอาหลอกออกก่อนแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเทรนดมันขาขึ้นมันหลุดไปแล้วตอนนี้สิ่งที่มันพยายามอยู่ก็คือพยายามตั้งฐานนะครับตั้งฐานที่โซนด์สามสิบดอลลาร์ ถ้าโซนกรอบตรงนี้รับอยู่ก็จะเป็นสัญญาณในการวิ่งกับตัวเบรกเอาหนีขึ้นไปข้างบนต่อได้นะอันนี้คือบอดดิงดาวนะครับบอดดิงดาวเป็นแพทเทิร์นในการหนีกับตัวขึ้นไปข้างบนแต่ถ้ากลับขึ้นมาแล้วเทสไม่ผ่านไอเ่นนี้มันก็อาจจะใช้เวออกข้างหรือรีเทสเพื่อลงต่อก็ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัว AR นะครับ AR ถามว่าสวยไหม ดูสวยอยู่นะนี่บอดดิ้งดาวชัดเลยนะครับแตะบนแตะล่างแตะบนปุ๊บไม่แตะล่างอาจจะวกขึ้นไปแต่ว่าใช่โผล่มานิดหนึ่งนะครับใช่โผล่มานิดหนึ่งทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเริ่มเห็นสัญญาณกับตัวไตทำให้ใหายหายให้โลขึ้นไปตรงนี้นะกเกาะแนวรับก็ยกขึ้นนะครับรอลุนเบรกสามเหลี่ยมเอาออกไปแล้วกันนะครับถ้าเบรกสามเหลี่ยมบนได้ไปต่อเบรกข้างล่างก็ลุ้นเทสโลเดิมแล้วกันนะครับยิบเก้าสามสิบ โอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อโอนลุ้งขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้วันเสาร์อาทิตย์นี้จะมาทดสอบไมโครโฟนกันดูอีกทีนึงว่าเสียงมันจะโอเคหรือเปล่านะเออยังไงวันนี้ก็อดทนกันไปก่อนแล้วกันนะฝันดีราตีสวัสด์ขอบคุณครับ